านผู้ชมครับล่าสุดมีสถิติที่น่าสนใจเข้าไปสำรวจนะว่าอาการซึมเศร้าเนี่ยของคนวัยต่างๆเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาอายุช่วง15ถึง24ปีท่านผู้ชมพบว่ามีอาการซึมเศร้าสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ซะอีกเนี่ยนะฮะโดยทางคุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์นะฮะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยบอกว่าจากผลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตเมื่อปี65ที่ผ่านมานะครับพบว่าวัยรุ่นและเยาวชนช่วงอายุ15ถึง24ปีมีคะแนนสุขภาพจิตต่ำฮะโดยกลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีมีความเครียดในระดับสูงมีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่วัยทำงานด้วยนะฮะแล้วก็พบว่านักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและเครียดซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีอาจจะนำไปสู่ปัญหาในการดำเนินชีวิตแล้วก็กระทบต่อสังคมคนรอบข้างได้นะครับโดยมีความร่วมมือฮะที่จะส่งเสริมให้ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลหรือว่าสถาบันภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิตในพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษามีส่วนร่วมดูแลด้านสภาพจิตใจของนักเรียนนักศึกษานี่ก็เป็นสถิติที่เรียกว่าน่าตกใจนะ